คะวะโตธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมอาเมปานาติปาตาเวรมณีอะนิสิกขาปะทังสิสิกขาปะทังสัมมาทิยามิความร่มเย็นเป็นสุขมาจนตลอดเท่าทุกวันนี้ทรงมีพระบรมราชคุณูปการแก่ประเทศและสัมพันธไมตรีระหว่างกันได้ทำนุบำรุงและมีลักษณะศิลปกรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีอยู่มากกว่า30พระอารามล้วนแต่ในประเทศศรีลังกาด้วยทรงเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นความเจริญขณะชีวิตภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจนกล่าวกันว่าวัดโพคือมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยโชติระโสยะ